ผมควรจะรู้สึกอย่างนี้ไหมถ้าผมไม่ทุ่มเทถ้าผมไม่ตั้งใจด่าผมมาเลยสื่อก็ตั้งอีเหนามอมัดนะบ่ายพลเอกประยุทธ์ไปอีเหนากำลังทำอะไรเมาหมัดไม่รู้จะไปทางไหนเศรษฐกิจก็ตกต่ำตกต่ำลงเรื่อยๆม็อบก็กำลังขับไล่ความชอบธรรมก็กำลังน้อยลงรัฐบาลก็มาจากคนกลุ่มเดิมนะเข้ามารวมกันก็เป็นรัฐบาลซาเล้งลุงตู่ก็เลยฉุนสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจแหละนะครับประเด็นที่น่าสนใจที่หุ้นส่วนโบวตกันมาก็เป็นเรื่องของสวเนี่ยนะจะเดินสายปฏิรูปประเทศอีกแล้วนะฮะหลังจากล่มมา2สภาแล้วนะครับในขณะที่พลเอกประยุทธ์ก็ไม่พอใจนะฉุนนะโดนตั้งฉายาอีเหนาเมาหมัดนะแล้วก็รัฐบาลซาเล้งของเก่านะไปดูท่าทีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีลุงตู่ว่าลุงตู่มีอารมณ์ฉุนอย่างไรก่อนวันนี้ประชาชนก็สนใจบางคนก็จะมาถามผมว่าตั้งฉายารัฐบาลเป็นไงนายกรู้สึกไงผมไม่รู้สึกอะไรทั้งสิ้นจะรู้สึกอะไรให้ผมดีใจให้ผมเสียใจให้ผมโกรธเหรออยากตั้งอะไรก็ตั้งไปเถอะครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆการทำงานของมันดีของพวกเราไม่งั้นเจ้าที่ก็ไม่มีกำลังใจทำงานคนดีก็เลิกไม่อยากทำไปทำไมทำไปแล้วก็ตั้งชื่อเป็นอย่างเงี้ยผมควรจะรู้สึกอย่างนี้ไหมถ้าผมไม่ทุ่มเทถ้าผมไม่ตั้งใจด่าผมมาเลยตาตรงๆหน้านี่แหละไม่ใช่เรื่องตลกเอาละเครียดอีกแล้วเอ้ยไม่รู้จะทำไงวะเนี่ยนะขอให้รู้ว่าผมไม่ได้สนุกสนานมากนักหรอกหลายคนอาจจะเห็นผมสนุกสนานงานโน่นงานนี่มันก็เป็นงานแหละผมมาอยู่ท่ามกลางคนสนุกแล้วผมจะไปทำหน้าเป็นมีดอยู่คนเดียวเหรอก็สนุกกับเขาสร้างบรรยากาศเขาบ้างตรงไหนที่มันเครียดผมก็ไปเครียดกับเขาคนเราไม่ต้องเป็นอย่างนี้พี่หรือนะหลายคนก็ไปพิจารณาบ้านเมืองยังเป็นอย่างนี้นายกมีความสุขได้ยังไงเอ๊ะตลกผมทำอะไรไม่ได้เลยเหรอชีวิตผมเนี่ยฮะราช่วยผมพูดด้วยผมจริงใจกับทุกท่านเสมอไม่เคยไปอะไรกับท่านอาการฉุนของพลเอกประยุทธ์เนี่ย เกิดขึ้นหลังจากที่สื่อมวลชนทำเนียบรัฐบาลนะมีการตั้งฉายานะครับรัฐบาลนะว่าเป็นซาเล้งก็เป็นของเก่าคนเก่าๆมารวมๆกันนะรัฐบาลเก่าคณะรัฐประหารชุดเก่านะมารวมกันจัดตั้งรัฐบาลนะครับในขณะที่อีเหนาเมาหมัดซึ่งเป็นฉายาของพลเอกประยุทธ์ในปี2562คงเป็นคำตอบที่ผ่านมาสื่อมวลชนเขาไม่ตั้งนะในช่วงการรัฐประหารเพิ่งมาตั้งเนี่ยนะครับอีเหนาเมาหมัดคือลุงตู่กำลังเมาหมัดก็คงสะท้อนให้เห็นว่าสื่อมวลชนกำลังมองว่าพลเอกประยุทธ์กับคณะกำลังเมาหมัดในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองนะครับในประเด็นนี้เนี่ยนะครับถามว่าจริงไหมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองโอเคสื่อก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปนะครับหนึ่งประยุทธ์เมาหมัด2คณะชุดเดิมวิเคราะห์กันไปทำไมลุงตู่ชุนเพราะอะไรลุงตู่ก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเรื่องบ้านเมืองโน่นนี่นั่นก็ว่ากันไปในภาคการวิเคราะห์แต่ในเชิงการสังเคราะห์ผมเคยเรียนย้ำมาตลอดนะไปเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองผิดนะเลือกตั้งก่อนการเปลี่ยนรูปและตอนนี้กำลังเข้าสู่โหมดสำคัญคือล่อเร่งล้มตอนนี้เข้าสู่โหมดล้มไงพอเข้าสู่โหมดล้มตอนนี้ก็ระวังป้องกันทุกอย่างระวังป้องกันยังไงเขาวิธีการระวังป้องกันนะฝ่ายทักษิณผมเล่าไปหมดแล้วนะเขากำลังทำที่เหลือเป็นภาคปฏิบัติการหนึ่งป้องกันในการตั้งจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อร่างรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อที่จะลดกระแสอันนี้เป็นหลักคิดที่คิดว่าจะลดกระแสได้ผิดคอยดูนะสองเดี๋ยวผมมาทำอีกคลิปหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับสองเขาก็มีการประชุมพรรคพลังประชารัฐนะเปลี่ยนโลโก้ใหม่หวังว่าไปเชื่อธรรมสินแสซึ่งเป็นได้รับบวยยศได้เป็นข้าราชการการเมืองเงินเดือนจากของลุงตู่เนี่ยก็ให้แก้พรรค
อะไรนะพลังประชารัฐเป็นเหลี่ยมจากเป็นเหลี่ยมให้เป็นกลมกลมแล้วมันจะดีถามผมผู้เรียนโหราศาสตร์ด้วยเรียนยุทธศาสตร์ทางการเมืองไหมมันจะทำให้มันดีไหมไม่ดีอะไม่ดีคอยดูน้ำยงคอยดูนะไม่ดีอันนี้ประการที่สองนะประการที่สามผมเรียนย้ำเรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะครับว่าจะต้องมุ่งของการท่องเที่ยวแต่ปรากฏว่าลุงตู่แทนที่ว่าผมเรียนว่าการแก้นี่ต้องแก้ในระดับมหาภาคเรื่องของการท่องเที่ยวแต่ลุงตู่ไปแก้ในระดับจุลภาคนะไปเปิดถนนคนเดินนู่นนี่นั่นก็หวังกระตุ้นเศรษฐกิจในมุมมองของท่านนะแต่จริงๆหลักคิดเหล่านี้มันต้องเริ่มจากวิชั่นของผู้นำต้องมองเรื่องของเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นมหาภาคเพราะรายได้หลักของการท่องเที่ยวรายได้หลักของประเทศไทยมาจากการท่องเที่ยวแต่ท่านไปทำจุลภาคก็ทำเล็กๆซึ่งผมเรียนย้ำนะแต่ก็ดีกว่าไม่ทำนะดีกว่าไม่ทำก็ทำมาถูกละดีกว่าไม่ทำแต่มันต้องเป็นมหาภาคมันต้องใหญ่มันต้องประกาศโอ้ประเทศไทยเนี่ย Amazing Thailand ลดระหว่างวันนั้นที่นี้วันที่นี้ถึงเดือนนั้นเดือนนี้นะมาระหว่างนี้จะมีนะมีเงินใครเข้ามาประเทศไทยจะลดค่าตั๋วเครื่องบินเนี่ยเหมือนจีนน่ะทัวร์ศูนย์เหรียญน่ะจีนก็ทำผมก็เคยไปเขาให้ไม่ต้องเสียค่าตั๋วแพงถูกเขาจ่ายให้ครึ่งนึงเลยให้คุณไปเที่ยวแล้วคุณเอาเงินไปใช้จ่ายที่นู่นสิ่งนี้มันต้องทำแต่การแจกเงินน่ะผิดนะครับประเด็นต่อมาทำไมสื่อมวลชนมองว่าเมาหมัดคือในเชิงการบริหารปัจจุบันใช้การแก้ไขปัญหาเชิงภาคปฏิบัติการเขาเรียกว่าผู้นำตามสถานการณ์เจอปัญหาก็แก่เจอปัญหาก็แก่เจอปัญหาก็แก่แก้ไปเรื่อยๆนะไม่มีหลักที่ชัดเจนนะครับสิ่งที่เราเห็นคืออะไรสิ่งที่เราเห็นคือตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าสมาชิกวุฒิสภานะวุฒิสภาเนี่ยสภาสูงเนี่ยก็มีการเตรียมที่จะมีการแก้ไขจะมีการปฏิรูปประเทศนะครับก็จะมีการเดินสาย 4-5 จังหวัดในการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อมาทำการปฏิรูปประเทศทางนี้ผิดแล้ว สตาร์ทก็ผิดเลยผมเคยเรียนย้ำไปย้อนดูคลิปผมได้นะการเพื่อประเทศ1ทำอย่างไรที่มาอย่างไรทำอย่างไรผมก็อธิบายหมดแล้วประการแรกผมเคยเรียนย้ำว่าสภาปฏิรูปประเทศที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยชื่อของผมเป็นคนให้ผมพูดในคลิปตั้งไปแล้วแต่ปรากฏว่ากระบวนการทางความคิดกระบวนการจัดสรรคนมันผิดและจะปฏิรูปประเทศอะไรไม่ได้เลยแม้แต่เรื่องเดียว200กว่าล้านเนี่ยเจ๊งไม่ได้เลยมาอีกไปตั้งกรรมการขับเคลื่อนการไปรูปขับเคลื่อนแล้วขับเคลื่อนอีกคนกลุ่มเดิมจากสภาไปรูปมาเป็นสภาขับเคลื่อนและคนกลุ่มเดิมจากสภาขับเคลื่อนมาเป็นสว ท่านผู้ชมจะปฏิรูปไปได้และใช้กลยุทธ์เดิมคือ1รับฟังความคิดเห็น2ก็จะมาถกแล้วจะออกเป็นกฎหมายในการปฏิรูปโดยจะมีการประชุม2สภาสภาล่างสภาบนท่านผู้ชมคิดว่าแก้ไขปัญหาได้มั้ยในการปฏิรูปมันแก้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาไม่เข้าใจคำว่าปฏิรูปประเทศที่เริ่มคิดกันมาวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2553ที่จังหวัดเชียงใหม่คุยกัน2คนผู้ร่วมต้นคิดก็คือท่านไกรสอนตันดีพงศ์ผมเป็นผู้ร่วมคิดวางแผนกันใช้วาทกรรมที่ชื่อว่าจากเดิมปฏิรูปประเทศท่านเคยสอนบอกอย่างนั้นผมเพิ่มคำว่าปฏิรูปประเทศเข้ามาท่านใช้คำว่าปฏิรูปผมใช้คำว่าปฏิรูปประเทศเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นที่มาของรีฟอร์มการเคลื่อนไหวใหญ่ของกลุ่มเสื้อเหลืองกลุ่มกปปส.ไหนที่สุดเพราะไม่เข้าใจคำว่าปฏิรูปประเทศนั่นเนี่ยเป็นรับฟังความคิดเห็นประชาชนจนเป็นที่มาของปฏิรูป11ด้านแต่ผมก็บอกไอ้ปฏิรูป11ด้านมันคือภาคปฏิบัติการมันเป็นเพียงการพัฒนาหน่วยงานราชการเท่านั้นจากวันนั้นจนถึงวันนี้6ปีจะ7ปีจริงอย่างที่ผมเรียนไว้ไหมทำอะไรไม่ได้เลยปฏิรูปปฏิลาภอะไรไม่ได้สักอย่างแม้แต่เรื่องเดียวจริงไหมเพราะไม่เข้าใจคำว่าปฏิรูปประเทศผมได้เคยอธิบายคำว่าปฏิรูปประเทศไปแล้วนะ reform revolution มีความหมายตามหลักพจนานุกรมนะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะปรากฏว่าทำไม่เป็นทำไม่เป็นก็จะให้สวมาเดินสายท่านอาจจะปฏิเสธว่าโอ้ยสวไม่เกี่ยวสวคือสภาสูง
นะที่จะต้องไปทำกับสภาล่างมันไม่เกี่ยวกับการบริหารแต่ไปดูร่างรัฐธรรมนูญนะสวมาจากไหนสวมาจากพลเอกประยุทธ์ตั้งมันก็ต้องเกี่ยวกันนะถูกไหมนะก็เป็นที่มาของสื่อนะสื่อก็ตั้งอีเหนาเมาหมัดนะบ่ายพลเอกประยุทธ์ไปอีเหนากำลังทำอะไรเมาหมัดไม่รู้จะไปทางไหนเศรษฐกิจก็ตกต่ำตกต่ำลงเรื่อยๆม็อบก็กำลังขับไล่ความชอบธรรมก็กำลังน้อยลงรัฐบาลก็มาจากคนกลุ่มเดิมนะเข้ามารวมกันก็เป็นรัฐบาลซาเล้งลุงตู่ก็เลยฉุนเนี่ยโอ้ว่าผมเมาหมัดที่ก็เมาอ่ะถามผมยิงเมาเมานะครับครั้งสุดท้ายที่เดินถูกก็คือมุ่งหน้าสู่การท่องเที่ยวไปเปิดถนนคนเดินอย่างกระทันหันขึ้นมาจริงๆมันเป็นเพียงจุลภาคไม่ใช่มหาภาคต้องเดินหลักมหาภาคอันนี้เรียนแก้ไขเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะ12มกราคมในงานพระพิธีนะซึ่งก็ทำได้ดีต้องยอมรับว่าทำได้ดีปีใหม่ผมเรียนย้ำภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงจะเกิดขึ้นหลังจากวันที่8ธันวาคม14ธันวาคมและ26ธันวาคมหลังอย่างนี้มันจะเกิดการสูญเสียเกิดขึ้นจำนวนมากนะครับตอนนี้ประเด็นที่น่าสนใจคือลุงตู่ไม่ต้องฉุนหรอกผมแปลกใจไหมที่ฉุนไม่ฉุนผมไม่แปลกใจสื่อมวลชนเป็นเพียงกระจกที่สะท้อนให้เห็นตัวท่านเองว่าท่านเป็นยังไงเขามองเชิงการบริหารยังไงตอนนี้ค่ายรถต่างๆกำลังแห่ออกจากประเทศไทยเพราะการบริหารงานที่ขาดดุลนะฮะขาดดุลแล้วก็ขาดเสถียรภาพกำลังส่งผลทำให้บริษัทรถต่างๆกำลังถอนตัวออกจากประเทศไทยล่าสุดก็มาสด้ากำลังถอนตัวแล้วสิ่งเหล่านี้ก็คงจะเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองให้พวกเราเห็นนะทั้งเชิงการวิเคราะห์และเชิงการสังเคราะห์โอกาสปี2563จะเป็นอย่างไรนะหมอดูก็บอกวุ่นวายไม่ต้องหมอดูผมก็บอกมาตั้งแต่แรกแล้ววุ่นคอยดูวุ่นแน่ๆนะครับประชาชนโดยส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีแดงสีฟ้ากลุ่มไหนจะมารวมกันซึ่งตอนนี้เห็นการเคลื่อนไหวพี่วีระสมความคิดการเคลื่อนไหวของมากพิษปูการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงธนาธรนะกลุ่มการเคลื่อนไหวของพี่สุทธวันจันยาซึ่งพวกนี้มากับทุกสีกำลังรวมกันแล้วมีเป้าหมายเดียวกันคุณสนธิก็ชี้ช่องว่าเนี่ยคุณถ้าจะเอาผิดคสช.เนี่ยคุณต้องมุ่งไปเรื่องของการทุจริตตอนนี้กำลังลมลั่นกันทั้งหมดใครไปเชื่อว่าปรากฏการณ์เหล่านี้กำลังเกิดขึ้นซึ่งผมเรียนเตือนแล้วว่าเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองผิดชีวิตเปลี่ยนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์กิมกิจวัฒนาสวัสดีครับเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจเปลี่ยนพื้นดินไทยให้กลายเป็นสีทองสิ่งที่เคยหวังก็คงได้สมบังนับจากวันนี้เหมือนได้มีไฟส่องทางเราคงมีใครที่คอยมาแสนนานมาพาก้าวผ่านให้ไทยพ้นภัยที่หวงแหนแผ่นดินของคนไทยนำไทยให้เป็นแดนสิวิไลของคนไทยตลอดกาลอยู่เมืองสิวิไลมาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้านเราเมื่อฟ้าวันใหม่สดใสนวลห้องสาดแสงเรืองรองส่งมายังพื้นดินหมู่มวลนกร่าเริงโผบินทำมาหากิน
นพื้นดินมีความหวังมองบนท้องฟ้าก็มีแต่แสงดาวสกาวงดงามในยามค่ำคืนเดินบนพื้นดินก็มีแต่ได้ยินแต่คำว่ารักรักกันอยู่เมืองศรีวิไลมาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้านเราอยู่เมืองศรีวิไลมาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแผ่นดินสุดท้ายแดนศรีวิไลประเทศไทยสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิ6นิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 News ครับ